ื้องต้นเราแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะครับก็ผู้หานี่ก็ขับรถนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนี้ครับท่านฝากถึงประชาชนก็ถ้ามีเหตุก็ขอให้ประชาชนรีบแจ้ง111นะครับจะมีตำรวจไปช่วยเหลือท่านก็ฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าท่านพบเห็นคนที่มีพฤติการน่าสงสัยหรือพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองก็ได้นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับทางตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษก็พร้อมที่จะรับข้อมูลแล้วก็เข้าไปดำเนินการนะครับส่วนผู้ประกอบการธนาคารร้านทองหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ขอให้ท่านสังเกตผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะครับโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดในที่สถานที่ประกอบการของท่านเองถ้ายังไม่มีก็ขอให้มีการติดตั้งนะครับกล้องวงจรปิดจะมีประโยชน์มากในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับเมื่อเหตุเกิดขึ้นครับ